สวัสดีเจ้าสวัสดียามเจ้าเถอะเจ้าอันพาแม่มาทำบุญที่วัดพระธาตุดอยนโมเถอะเจ้าเดี๋ยวอันจะพาทุกคนชมดอกตะก้อหรือดอกพฤษภาเถอะเจ้าไปวัดไปหมดเลยนะเจ้าเดี๋ยวอันจะพาดูเป็นจุดเป็นจุดเนาะไปกันเลยค่ะอันนี้คือลักษณะดอกตะกอนะคะเขาจะออกดอกที่ยังไม่มีใบนะคะถ้าดอกร่วงโรยแล้วใบก็จะขึ้นมานะคะมีชื่อหลายชื่อนะคะดอกตะกอดอกพระอาทิตย์แล้วก็ดอกพฤษภานะคะมีชื่อเรียก3ชื่อนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดนึงนะคะตรงนี้มีประมาณ10กว่าดอกนะคะอาทิตมุตมิดอกน้อยๆหมายถึงว่าหัวคนเล็กนะคะเพื่อนๆถ้าหัวใหญ่ดอกก็จะใหญ่นะคะก็เป็นไม้ประดับด้วยนะคะถ้าดอกเขาร่วงโรยไปแล้วก็จะมีใบแทงยอดขึ้นมาใบเขาจะสวยมากๆนะคะตรงนี้ก็หลายดอกอยู่นะคะเพื่อนๆออกดอกปีละหนนะคะออกในช่วงพฤษภาคือฝนแรกนะคะของปีเนาะแต่ถ้าฝนแรกเป็นเมษาก็ออกดอกช่วงเมษานะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะแต่ฝนแรกส่วนใหญ่จะมาพฤษภาเนาะค่ะดอกตะกร้อหรือดอกพระอาทิตย์ก็จะดอกในช่วงพฤษภานะคะเขาเลยเรียกกันว่าดอกพฤษภานะคะนี่ค่ะบ้านอันเรียกดอกตะกร้อเนาะแต่ชื่ออย่างเป็นทางการคือดอกพระอาทิตย์นะคะสวยมากๆเนาะนู่นค่ะทุกคนมองทะลุล้อเกวียนไหมคะกอตรงโน้นนะคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอันพาไปดูเนาะนี่เลยเต็มเลยค่ะดอกพระอาทิตย์หรือว่าดอกพฤษภาดอกตะกร้อนะคะเรียกได้หลากหลายนะคะมีชื่ออันไหนอีกฝากใต้คอมเมนต์เลยนะคะเพื่อนนะคะพอเขาดอกแล้วค่ะใบเขาจะแทงยอดขึ้นมาเห็นไหมใบเป็นสีสวยนะคะสีเขียวแบบเหมือนตองอ่อนนะคะเป็นไม้ประดับเนาะค่ะแล้วก็ออกดอกปีละหนนะคะขยายพันธุ์ด้วยหัวนะคะสวยมากๆเนาะทนนะคะเพื่อนๆถ้าแทงดอกออกมาก็อยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะนี่ค่ะสีสวยนะคะบ้างก็จะสีส้มนะคะอันนี้ก็สีเขาเรียกอะไรนะสีแดงสีแดงอ่อนๆ นะคะจะว่าสีส้มก็ไม่ใช่เนาะสีแดงก็ไม่เชิงนะคะเรียกสีอะไรเอ่ยอันก็ไม่ค่อยชำนาญดอกไม้เท่าไหร่นะคะเอาที่เขาเรียกดอกพระอาทิตย์อาจจะกลมเหมือนพระอาทิตย์เนาะแล้วก็ดอกตะกร้อก็ถูกแล้วเพื่อนๆเพราะว่ากลมเหมือนตะกร้อนะคะถ้าเป็นดอกพฤษภาก็ถูกนะคะออกในช่วงพฤษภานะไม่ถูกไม่ผิดนะคะแต่ละพื้นที่อาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันหนอนอีกก้อนหนึ่งนะคะแล้วมีทั้งนู้นเนี่ยข้างบนนี้คือวัดพระธาตุดอยนโมค่ะแต่ที่บ้านเราก็มีนะคะก็ปลูกเรียงรายตามรั้วบ้านเนาะแต่ด้วยความที่เขาดอกไม่เยอะก็คือเขาทำถนนใหม่ค่ะอันไม่ได้ขุดหน่อออกมานะคะดินมันทับถมแล้วก็มันแน่นเกินไปดอกพระอาทิตย์ของอันก็เลยไม่แทงช่อขึ้นมานะคะเดี๋ยวว่าจะปลูกใหม่กันอยู่นะคะนะคะสวยนะคะเนี่ยและขยายพันธุ์ด้วยหัวนะคะไอที่ต้นเล็กต้นน้อยก็จะมีหัวนะคะหัวตะมุตะมินะคะหัวบางหัวเท่ากำปั้นนะคะขยายพันธุ์ด้วยหัวนะคะเนี่ยค่ะไอช่อน้อยๆนะคะแล้วก็ไอแทงเอาหัวออกไปนะคะอันนี้มีขายแล้วเพื่อนๆอันพาเฉยชมเฉยๆนะอันพาไปดูตัวนู้นนะคะตัวนู้นเห็นไหมเดี๋ยวพาไปเลยค่ะตรงนี้ก็ออกเต็มเลยค่ะดอกพระอาทิตย์นะคะไม่มีใบเลยเนาะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆพาไปชมมุมโน้นนะคะข้างบนคือวัดพระธาตุดอยนโมค่ะเพื่อนๆอันพาแม่มาทำบุญนะคะถวายเพลพระช่วงเช้านะคะพระอาจารย์ท่านมาร่วมงานบุญหลวงปู่ขาวเนาะก็เลยมาแวะฉันเพลที่นี่นะคะที่บ้านก็เลยทำสำรับกับข้าวมาถวายเพลพระที่นี่เนาะส่วนอันก็จะพาชมดอกไม้ค่ะวันนี้พาชมดอกตะกร้อเลยค่ะหรือดอกพระอาทิตย์นะคะเพื่อนๆเห็นไหมไม่มีใบเลยค่ะสวยมากๆเลยเนาะมองทะลุไปตรงโน้นเห็นไหมดอกตะมุตะมิเต็มเลยค่ะขยายพันธุ์ด้วยหัวเนาะปลูกง่ายค่ะเพื่อน
ออกดอกเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพื่อนกระจายเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะสวยเนาะทรงกลมแบบลูกตะกร้อเลยค่ะหรือว่าลูกกลมๆเหมือนพระอาทิตย์ก็ใช่นะคะเดี๋ยวอันพาไปดูอีกก้อนหนึ่งค่ะมีตรงนี้อีกก้อนค่ะเพื่อนสวยมากๆเลยนะคะอันพาชมบรรยากาศดอกพระอาทิตย์มาฝากนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ